สดีค่ะไทยมุกพอดแคสต์เอพิโซดนี้เราอยู่กับคุณนิยตาลิ้มปิติหรือว่าพี่พลับจากเพลย์คาวนะคะก็ชื่อพลับนะคะมีแบ็คกราวด์เคยเป็นครูมาก่อนแล้วก็จบด้านจิตวิทยาแล้วก็งานเนี้ยก็จะอยู่ในด้านการศึกษาหมดเลยตั้งแต่เป็นครูสอนในโรงเรียนทางเลือกในเด็กเล็กแล้วก็ออกมาทำธุรกิจของตัวเองด้านการศึกษาก็คือให้เด็กสามารถจัดออกแบบกิจกรรมให้เด็กเล่นในธรรมชาติอยากจะให้พี่พอบอธิบายมุมมองของตัวเองเกี่ยวกับการเล่นให้พวกเราได้ฟังกันค่ะได้ค่ะก็มุมมองการเล่นอันนี้อาจจะเป็นจากมุมมองที่ได้ศึกษามาเกี่ยวกับแบบในงานวิจัยด้วยเพราะว่าเราสนใจเรื่องการเล่นแล้วก็เคยทำเป็นเหมือนค่ายที่แบบชวนให้เด็กๆได้ผจญไปในธรรมชาติแล้วก็เลยจะมีเรื่องการเล่นอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะแล้วแบบเราออกแบบยังไงก็ถ้าเรื่องการเล่นนะคะเรามองว่าเป็นการเรียนรู้อย่างธรรมชาติของเด็กๆมันอาจจะเป็นการเล่นที่เราไม่ได้คิดว่าหรือเราไม่ได้คาดหวังเลยว่าเขาจะได้เรียนรู้อะไรแต่การเล่นเป็นสิ่งที่เราทำกันไม่ว่าเราจะเด็กหรือว่าเราโตแล้วหรือเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าการเล่นมันมีความหมายที่ค่อนข้างกว้างใช่ไหมเราเล่นกีฬาเราเล่นของเล่นเราเล่นคำก็คือการเล่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันกว้างมากจนแบบบางทีเรามองการเล่นเหมือนสิ่งที่ไม่ได้แบบมีความสำคัญหรือความลึกมากเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยแล้วการเล่นเนี่ยจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องมีว่าแบบเราเล่นเพื่ออะไรเราเล่นเพราะเราอยากเล่นเราเล่นเพราะเรามีความสุขแต่ว่าเรามองว่าการเล่นเนี่ยสามารถมาจับคู่กับการเรียนรู้ได้แล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่การเล่นแบบที่เราคิดเช่นแบบการเรียนรู้ผ่านการเล่นคือการใช้ของเล่นชุดนี้หรือว่าการไปแบบผจญภัยแบบนั้นแต่ว่าการเล่นมันสามารถหมายถึงเป็นสปิริตก็ได้เช่นแบบความขี้เล่นของเราที่มีอยู่ในห้องเรียนเราสามารถออกแบบให้ทุกคนแบบมีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นได้เหมือนกันเอ้ยกับการเรียนก็เราสามารถออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนนอกห้องเรียนหรือว่าในเด็กหรือในผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ให้มีความขี้เล่นอยู่ในนั้นแล้วก็จะทำให้เราสนุกขึ้นมีความเพลิดเพลินกับมันมากขึ้นซึ่งความสนุกในที่นี้เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบการแบบส่งเสียงเจียวจ้าวแบบโอ้ยหัวเราะตลอดเวลานะเรารู้สึกว่าแบบความสนุกกับการเรียนรู้มันแบบมีการแสดงออกได้หลายแบบเช่นแบบบางคนอาจจะโฟลว์แบบมีสมาธิตั้งใจอยากจะทำเพราะว่าเขารู้สึกว่าแบบมันชาเลนจ์ตัวเองแล้วเขาก็เลยแบบทำไปเรื่อยๆนั้นคือความสนุกในการเรียนรู้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราคิดถึงการเรียนรู้ผ่านการเล่นเราจะรู้สึกถึงคำว่าแบบ edutainment ขึ้นมา ซึ่งถ้าเรามองในมุมมองว่าแบบการเรียนรู้อะค่ะมันจะต้องมีอะไรมาทำให้มันสนุกคนถึงจะเรียนรู้อะเรารู้สึกว่ามันเหมือนเอาเหมือนเด็กที่ไม่อยากทานผักแต่เราเอาไปชุบช็อกโกแลตให้ทานมันเป็นเหมือนการใช้การเล่นเพื่อเป็นกลไกให้เขาเรียนรู้แต่จริงๆแล้วอะสำหรับเราอะรู้สึกว่าการเรียนรู้อะมันมีความสนุกในตัวของมันเองเพราะว่าความสนุกในการเรียนรู้คือการได้แบบคิดค้นอะไรเองอะเรามีความคิดเป็นของตัวเองเราได้สร้างสรรค์อะไรสักอย่างนึงแล้วมันสนุกในตัวของเขาเองอะในการเรียนรู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแบบการสร้างให้มันมีความสนุกนั้นอะก็คือใช้กลไกสร้างบรรยากาศนั้นได้เราก็เลยเรียกว่าเป็นแบบ playful learning คราวนี้ในหนึ่งแบบหนึ่งคำที่เหมือนมี present มากๆในวงการการศึกษาก็จะเป็นคำว่า lifelong learning ที่ผมคิดว่าplayful learning หรือว่าการเรียนรู้ผ่านการเล่นเนี่ยมันเกี่ยวโยงยังไงกับการเป็น lifelong learner ได้บ้างเรารู้สึกว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติแล้วเวลาเราเข้าโรงเรียนหรือเราโดนไปอยู่ในที่ที่ทำให้การเรียนรู้รู้สึกว่าแบบมันยากมากมันไม่มีแรงจูงใจที่อยากจะเรียนมันอาจจะเป็นนิสัยที่ติดตัวที่รู้สึกว่าแบบอ๋อเราเรียนไม่เก่งเราไม่อยากเรียนแล้วเพราะฉะนั้นแบบชีวิตนี้แบบเราไม่เอาแล้วกับการเรียนก็เลยรู้สึกว่าการเรียนรู้ผ่านการเล่นหรือการสร้างบรรยากาศให้มันเพลิดเพลินให้มันมีความแบบสุนทรีย์ความสนุกในการเรียน
น่าจะช่วยให้เด็กๆแล้วก็เราเองด้วยอะรู้สึกว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่แบบทำได้เป็นสิ่งที่สนุกเป็นสิ่งที่ทำต่อไปได้เรื่อยๆมันเป็นเหมือนแบบการสร้างพื้นฐานมุมมองต่อการเรียนรู้ที่จะติดไปกับตัวมีอีกเรื่องนึงที่มันน่าจะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า entertainment กับการเรียนรู้ผ่านการเล่นเนี่ยมันต่างกันยังไงพี่พับคิดว่ามันมีจุดประสงค์ของ entertainment กับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ผ่านการเล่นมันมีอะไรที่แบบทำให้เราสามารถแยกแยะสองอย่างนี้ออกจากกันได้อันนี้มีอาจารย์ที่ MIT คนหนึ่งที่เขาเคยอธิบายเรื่อง entertainment ที่เราชอบมากแล้วแบบมันแตกต่างยังไงกับ playful learning คือถ้าเรามอง entertainment มันเป็นคำว่าแบบ education บวก entertainment ใช่ไหมคะคำว่า entertainment อะมันเป็นเหมือนสิ่งที่เรารับมันเป็นสิ่งแบบบันเทิงที่แบบเรามองเราเป็นแบบเราไม่ได้มีส่วนร่วมในมันแต่ว่าเราสังเกตเราดูเฉยๆเราเป็น passive แล้ว education มันก็ให้ความรู้สึกนั้นเหมือนกันแบบการศึกษาเป็นสิ่งที่แบบให้กับเราไม่ใช่สิ่งที่เราทำแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นคำว่าเหมือน playful learning อะการ playful ก็เป็นสิ่งที่แบบเราเป็นคนทำแล้วก็ learning ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นพยายามแบบให้กับตัวเราแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราพยายามทำเองก็เหมือนถ้าเราให้ entertainment กับเด็กๆแต่ว่าเด็กๆอ่ะเขาแค่คอยรับมันเฉยๆแต่ว่าถ้าเรามองว่าแบบเราสร้างบรรยากาศให้เด็กๆ เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมันก็จะ active ขึ้นแล้วก็จะสร้างให้เหมือนมีความเป็นผู้เรียนรู้อยู่ในตัวเขาเราพูดถึงพวก lifelong learning ไปแล้วพวกเกี่ยวยังไงกับ playful learning คราวนี้ก็อยากจะชวนพี่พับคุยถึงในบริบทของประเทศไทยว่าพี่พับมองเห็น characteristic อะไรของคนไทยที่น่าจะทำให้เหมาะกับการเอา playful learning มาใช้ในระบบการศึกษาไทยเรารู้สึกว่าคนไทยเราก็แบบวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่แบบชอบความสนุกมีความขี้เล่นอยู่ในตัวเรารู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากเหมือนเช่นตอนที่มีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างซีเรียสถ้าสมมติว่าแบบเรื่องม็อบใช่ไหมคะแต่ว่าคนไทยสามารถแบบตั้งคำเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาแบบคิดคำเรียกคนการว่าแบบพวกที่เขาแบบจะมาขายอาหารนะก็เรียกว่า CIA หรืออะไรมันเป็นการนำความสนุกหรือว่าแบบความขี้เล่นนั้นนะเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ตลอดเวลาการใช้เป็ดแล้วก็แบบคนขายก็แบบเร็วมากในการที่แบบทำเป็ดออกมาแล้วก็แบบสวมหมวกกันน็อกให้คือคนไทยเป็นคนที่ครีเอทีฟมากแล้วความครีเอทีฟนั้นมาจากความขี้เล่นเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติมากของบริบทนี้ก็เลยอยากจะส่งเสริมตรงนี้ว่าแบบถ้ามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอะทำไมเราไม่ใช้ตรงเนี้ยให้มันเด่นขึ้นมาซึ่งถ้าเรามองในมุมแบบเข้าไปในคำว่าระบบการศึกษาแล้วก็อาจจะมีภาพว่าแบบมันคือความซีเรียสของการไปโรงเรียนและการเรียนรู้แต่ว่าในสิ่งที่วันนี้เราได้ลงมาคุยกันเนี่ยเราก็เห็นภาพกันมากขึ้นว่าจริงๆแล้วก็เรียนรู้มันก็สามารถสนุกได้แล้วก็ทำให้ผู้เรียนได้มีความสุขกับการเรียนรู้ได้ใช่ที่แบบอยากจะชี้นิดนึงคือไม่ใช่การเล่นทุกอย่างหลีดไปสู่การเรียนรู้ที่มันมีคุณภาพเท่ากันหรือว่าไม่ใช่การเล่นทุกอย่างควรจะเป็นสำหรับการเรียนรู้หรือว่าไม่ใช่ความสนุกทุกอย่างเวลาใส่กับการเรียนรู้แล้วมันทำให้ดีขึ้นบางทีมันก็ไม่เพราะฉะนั้นแบบในการนิยามความสนุกหรือการเล่นในการเรียนรู้ค่ะมันอาจจะมีชุดคำที่มันแตกต่างที่เราเอาไว้ออกแบบหรือว่าเอาไว้ประเมินทีหลังอะไรเงี้ยก็มีงานวิจัยจากฮาร์วาร์ดเหมือนกันที่เขาทำเรื่องนี้เขาไปดูโรงเรียนในเดนมาร์กอันนี้เป็นงานวิจัยระหว่างฮาร์วาร์ดกับเลโก้ก็คือสิ่งที่เขาทำคือเลโก้เนี่ยมีโรงเรียนนึงที่เขาดูอยู่เป็นโรงเรียนอินเตอร์ในเดนมาร์กแล้วเขาอยากจะให้การเล่นเนี่ยมันมีบทบาทในโรงเรียนมากขึ้นสิ่งที่นักวิจัยที่ฮาร์วาร์ดทำค่ะคือเขาเข้าไปสังเกตว่าในวัฒนธรรมคนเดนมาร์กเนี่ย
มันมีความขี้เล่นอย่างไรบ้างแล้วในห้องเรียนเนี่ยปัจจุบันอ่ะมันเป็นประมาณไหนการเล่นของเด็กๆในเดนมาร์กเป็นยังไงแล้วสิ่งที่เขาทำคือเขาคิดชุดคำออกมาว่าจริงๆแล้ว playful learning ในเดนมาร์กเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนที่เขารู้สึกว่ามันจะเข้ากับโรงเรียนได้ก็คือ 1. ในการให้นักเรียนเนี่ยมีตัวเลือกมี choice การที่เขาได้เลือกแปลว่าแบบเอ้ยเขามีสิทธิ์มีเสียงในห้องเรียนนั้น 2. คือ wonder หรือว่าเราคิดว่ามันคือแบบความอยากรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณครูคิดอยู่ตลอดก็คือเอ้เราจะทำให้แบบเด็กเนี่ยอยากจะรู้หรือว่าสงสัยหรือว่าตื่นเต้นกับการเรียนรู้ได้ยังไงบ้างแล้วอย่างที่3คือดีไลท์ในที่นี้มันก็เหมือนแบบมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นมาจากอุ๊ยแบบเอ้ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าแบบด้านอารมณ์ของเด็กด้านอิโมชันของเด็กเนี่ยเขาจะช่วยออกแบบยังไงแล้ว3อย่างเนี้ยมันก็เลยลีดไปสู่ว่าแบบอ๋อเนี่ยคือ playful learning ในเดนมาร์กนะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบตรงนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเข้ากับในโรงเรียนได้เพราะว่าที่โรงเรียนบางทีเรามองการเล่นว่ามันเป็นสิ่งที่แบบไม่เข้ากับโรงเรียนหรือเปล่าเพราะว่าเอ๊มันนอกเรื่องมากเลยแบบมันจะไม่เข้าเนื้อหาหรือว่าแบบการเล่นมันคือการแบบไปลุยทดลองแบบกับการเสี่ยงอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วแบบที่โรงเรียนเขาอยากจะให้ทุกอย่างมันปลอดภัยแล้วก็แบบปลอดภัยสำหรับเด็กๆใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบ play แบบ paradox มันดูเหมือนเข้ากันไม่ได้แต่จริงๆแล้วอะถ้าเรามานิยามใน3แบบนี้เช่นแบบในการที่นักเรียนมีตัวเลือกมีทางเลือกมีสิทธิ์มีเสียงให้นักเรียนรู้สึกว่าแบบอยากรู้ตลอดเวลาเราสร้างสิ่งนั้นได้ยังไงหรือว่าแบบเออเราอย่าลืมออกแบบให้กับความสุขการสนุกความตื่นเต้นในห้องเรียนด้วยนะก็จะช่วยให้แบบมันมีความขี้เล่นอยู่ในการเรียนรู้สำหรับเอพิโซดนี้เราก็ได้มาทำความเข้าใจว่าการเล่นเนี่ยมันสามารถอยู่ในบริบทการเรียนรู้ได้ยังไงแล้วก็ในเอพิโซดต่อไปเราก็จะมาลองดูค่ะว่าเราจะสามารถเอาการเล่นมาช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นได้ยังไงบ้างสำหรับเอพิโซดนี้ขอบคุณค่ะถ้าใครสนใจอยากจะติดตามพอดแคสต์เอพิโซดอื่นๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Spotify ค่ะส่วนข่าวสารเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมไปกดไลค์ Facebook หรือแชร์ Facebook ไทยมูกได้ค่ะและใครสนใจที่อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์ผ่านไทยมูกหรือว่าใครสนใจที่จะสร้างคอร์สไทยมูกนะคะอย่าลืมสามารถติดตามได้ที่ thaimook.org ค่ะ